สเพธมาปัญญุตราธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีปัญญาเป็นยอดขอความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพร้อมทั้งพระธรรมเครื่องชี้นำทางพ้นทุกข์และประสงค์ผู้ประพฤติตามพระธรรมวินัยจนหมดปัญหาสิ้นทุกข์แล้วนั้นด้วยเสียงกล่าวขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจใครทำขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะดีๆจากวัดวารีสารบ้านปราบาทวนประบามอำเภอภูเรือจังหวัดเลยดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระครูศรีธีราพรนำรายการมาพบกับท่านผู้ฟังที่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์วัดป่าจริยธรรมตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยโดยมีพระครูสมุนิรุตไอพระครูจริยสารธรรมเป็นเจ้าวาดเป็นผู้อำนวยการพร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคผู้ควบคุมระบบและญาติโยมผู้ให้การสนับสนุนที่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 100วันนี้กำลังถ่ายทอดงานทำบุญอยู่นะแล้วก็ที่สถานีวิทยุเพื่อพิทักษ์พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม FM 100.50 เมกะเฮิรตซ์วัดธรรมผาใหญ่บ้านใหม่ศรีอุบลตำบลหนองยะปล้องอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยโดยมีอาจารย์พระครูบรรพตธรรมรักขิตหรืออาจารย์สุพิธรักขิตธรรมโมเป็นเจ้าวาดเป็นผู้อำนวยการแล้วก็ลิงก์สัญญาณไปที่103เมกะเฮิรตซ์ภูจองนายอยจังหวัดอุบลราชธานีที่คลื่นทำนำชีวิต FM 105เมกะเฮิรตซ์วัดโคเขตตารามบ้านนางัวตำบลนางัวอำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระครูอุดรสุนทรเขตเป็นรองเจ้าคณะอำเภอน้ำสมเป็นผู้บริหารจัดการที่คลื่นแสงธรรมส่องใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์วัดป่าสะพาน2ตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดตากมีอาจารย์บุเรียนพุทธสโรเป็นเจ้าวาดเป็นผู้อำนวยการบริหารจัดการในคืนนี้นอกจากระบบคลื่นวิทยุก็มีแอปพลิเคชันสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนสามารถที่จะโหลดลงบนมือถือแล้วก็ฟังได้ทั่วโลกถ้าหากว่าท่านใช้อินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ที่อยู่ใกล้ๆนะส่วนอินเทอร์เน็ตก็ที่ www.วัดป่า.net www.leypps.net วัดศรีรวมวงแล้วก็ www.วัดธรรมผาใหญ่.com ส่วน Facebook Live วันนี้ใครที่เข้ามาแล้วก็อยู่อาตมานั่งอยู่บนกุฏิวัดศรีรวมวงศ์รอที่จะร่วมงานในการจัดงานโดยเฉพาะที่คุยกันไว้เมื่อก่อนก็คือในฐานะที่เป็นผู้จัดการสื่อนะหมายความว่าเป็นผู้ดูแลสื่อก็อยากจะให้แต่ละรูปที่ดูแลสื่ออยู่เนี่ยให้เป็นงานทำบุญของสื่อของเจ้าของสื่อคือเจ้าวาดทีนี้จะเป็นวันเกิดเจ้าวาดหรือว่าเป็นวันก่อตั้งวิทยุก็ตามก็เลยทำเป็นแบบนั้นมาหลายปีแล้วตอนนั้นอาตมาก็ยังมีวิทยุอยู่ก็เลยในที่ประชุมกลุ่มก็เลยบอกว่าให้อาตมาเนี่ยเป็นประธานในการเป็นประธานกลุ่มวิทยุพระพุทธศาสนาในจังหวัดนะแล้วก็มีสถานีวิทยุอยู่4สถานีก็มีท่านอาจารย์พระครูจริยสารธรรมหรืออาจารย์นิรุตติติสาโรแล้วก็อาจารย์สวัสดิ์ประพัสโรเจ้าวาดวัดป่าเอราวัณพระครูอุดมวารานุวัฒน์วัดศรีอุดมวง
แล้วก็ท่านอาจารย์พระครูบรรพตธรรมรักษิตอาจารย์สุพิษเนี่ยที่เป็นเจ้าของสื่ออยู่ส่วนอาตมาเมื่อก่อนก็เป็นเจ้าของสื่อแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วทีนี้ก็ถึงวันนี้ก็เลยมาก็มารออยู่นี่ตั้งแต่เช้ามาสวดมนต์ชั้นเพลนะส่วนผู้ที่อยู่ใน Facebook Live ตอนนี้เนาะที่เข้ามาแล้วก็จากแดนไกลก็มีโยมเมตตาเมตตาสุธามาศโลกแห่งความจริงจากชะเชิงเซาฟังอยู่จังหวัดชะเชิงเซาคุณเรือนจากที่ฟังอยู่จากน้ำโสมโยมอมพรหมออมพรเจตนาคอันนี้จากเมืองเลยปภัยราชสีเมืองนี่ที่ไหนไม่รู้อรพินเจตนาคตายังจตุโนเอาทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะแล้วก็ไปอีกผู้ชมจิติสาโรอังสุธรสุธามาศอันนี้อาตมาไปจับตรงไหนล่ะหายไปเลยนะอันนี้คือผู้ที่อยู่ใน Facebook ตอนนี้ก็ถือโอกาสบอกอย่างนี้นะว่างานจะเป็นงานทำบุญอะไรก็แล้วแต่จะต้องโดยเฉพาะเมืองไทยเราจะมีพระเป็นหลักพระเป็นหลักในที่นี้ก็คือพระจะมีอยู่สองประเภทนะอันนี้อาตมาพูดเองนะจำคำนี้เอาไว้พระมีสองประเภทพระผู้ที่ท่านไม่อยากจะพูดเรื่องความจริงนี่พวกหนึ่งแล้วก็พระที่อยากจะพูดความจริงนี่อันหนึ่งที่สาเหตุที่ท่านไม่อยากจะพูดความจริงนะคือตัวกลัวตัวเองเสียลาภเวลาจะไปขัดเขาเวลาจะไปบอกเขากลัวเขาโกรธคือเหมือนโยมธรรมดาทั่วไปที่โยมทำบุญบางทีตอนที่อาตมายังไม่มาอยู่ในสถานะนี้ยังไม่ได้มาทำงานอย่างนี้ก็เป็นนักศึกษานะเป็นนักศึกษาไปตามสำนักเรียนต่างๆจากที่ออกจากบ้านมาก็มาที่จังหวัดเลยออกจากจังหวัดเลยไปชลบุรีออกจากชลบุรีไปนนทบุรีไปเรียนอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากนักก็ฟังครูบาอาจารย์พระเถระมาเรื่อยๆในความคิดก็ยังไม่มีอะไรก็เป็นแบบพื้นๆอ่านตำราไปแล้วก็เชื่อไปตามกระเยิมภาษาอีสานวางสันพอมาตอนหลังเนี่ยมีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในสื่อมานั่งอยู่ในสื่อนะมานั่งอยู่หน้าไมค์ทีนี้ก็ไปฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านมีมุมที่ท่านได้ศึกษามาแล้วแล้วก็ไปพูดไปทำก็ปรากฏว่าเห็นแล้วมันถูกทีนี้ในความพูดในการพูดของอาตมาว่าอาตมาก็เลยว่าเราเนี่ยมันทำบุญปนหมายความว่าบุญเราที่เราคิดเราทำเราเชื่อเราทำกับบุญพระพุทธเจ้าทีนี้เราก็เอาอ้างเอาชื่อของพระพุทธเจ้ามาใส่ตัวเราว่าเราจะทำบุญแต่บุญของเรามันปนทีนี้พอมันปนเนี่ยพระที่เป็นคนธรรมดาอย่างเราท่านๆเนี่ยก็ยังไม่กล้าพูดเพราะมันเกิดมานานนะบ้านเราก็ที่เราตั้งประเทศไทยมานี่ก็เป็น700ปีเป็น1000ปีเนี่ยก็ตั้งแต่เรารับเอาพระพุทธศาสนามามันก็เจือปนมาเรื่อยๆนะเมื่อก่อนมันก็ยังเจือไม่มากแต่ทุกวันนี้มันกำลังเจือปนเข้าไปมากอาตมาก็เลยสรุปเอาว่าพระที่กล้าพูดความจริงนี่พวกหนึ่งแต่ว่าความจริงก็ไม่ใช่หมดทั้งหมดนะเพราะอะไรเพราะตัวพระเองเนี่ยก็พูดได้ครึ่งหนึ่งเพราะเราเป็นคนครึ่งๆกลางๆคำว่าครึ่งๆกลางหมายความว่าเรายังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าเมื่อไม่เป็นพระอริยเจ้าเนี่ยการจะทำให้มันถูกทีเดียวเนี่ยยังไม่มีนะยังไม่มีหมายความว่ามีแต่ว่ามันยังไม่ครบทั้งหมด
ทีนี้ก็พูดเป็นบางส่วนที่จริงเป็นบางส่วนทีนี้พวกที่ท่านไม่กล้าพูดเลยก็คือกลัวจะเสียลาภสักการะถ้าหากว่าพูดไปคัดค้านเขาเขาจะไม่เข้าวัดเราก็เลยเฉยเอาไว้นี่นะอันหนึ่งแล้วทีนี้พระที่มาทำงานสื่อส่วนที่ตมาเคยเห็นก็อย่างวัดศรีดมวงนี่ก็เมื่อก่อนก็ดังอยู่นะดังอยู่แต่ทุกเนี้ยทุกวันเนี้ยก็ดังอยู่แต่ว่าบทบาทมันก็ยังลดน้อยลงประกอบกับผนวกปัจจุบันนี้นะวันนี้สภาพเศรษฐกิจสังคมฝนฟ้าสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติแห้งแล้งคนก็ใจห่อเหี่ยวใจไม่ดีกลัวว่าไม่มีเงินจะซื้ออยู่ซื้อกินการทำบุญก็ลดน้อยคนเข้าวัดก็ลดน้อยลงแต่ถึงขนาดนั้นสื่อที่ทำอยู่เนี่ยก็ยังให้กำลังใจกันอาจจะมากบ้างน้อยบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้ท่านอาจารย์พระครูก็บอกว่าอายุครบ54ปีใช่ไหม54พรรษา30 33ป่ะ50 54หรือ55เนี่ยประมาณเนี้ยแต่มีโยมเขาไปเอาไปลงว่าอายุ40 47 48พรรษา27อย่างเงี้ยแก้ใหม่นะโยมนะพรรษา30กว่าแล้วอันนั้นมันอาจจะเป็นข้อมูลเก่าก็ทำงานในสื่อตั้งแต่ปีรัฐธรรมนูญที่เขาให้โอกาสกับพระสงฆ์แต่ว่าเป็นโชคดีก็ที่ของจังหวัดเลยมีวิทยุอยู่4คลื่นฮะ4คลื่นแล้วทีนี้ก็ตอนหลังเนี่ยมันส่งไม่ไกลเขาตัดสัญญาณส่งตัดเสาลงมาอีกทีนี้เมื่อเครื่องส่งมันไปไกลก็มีประชุมกันร่วมกันว่าถ้าเป็นรายการที่จัดสดหรือเป็นเจ้าของรายการเนี่ยก็อยากจะให้ลิงก์กันอยากให้ลิงก์กันแต่ก็มีบางรายการที่ลิงก์กันได้บางรายการก็ไม่ลิงก์นะหมายความว่าเชื่อมสัญญาณกันให้มันส่งไปไกลๆเช่นต่างจังหวัดก็เชื่อมได้อย่างเนี้ยก็ส่งอากาศออกไปไกลแต่ทีนี้เวลาก็คุยกันอยู่ว่าคือทุกวันเนี่ยมันไม่มีพระทำงานแต่ผู้ที่ทำงานเนี่ยอย่างพระครูอุดมเนี่ยท่านก็ทำงานบ่อยนะเนี่ยตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ย2เดือนไม่รู้กี่งานแล้วที่ทำบ่อยเหลือเกินที่ทำบ่อยเนี่ยถามว่าใช้เงินไหมใช้นะใช้แต่ถ้าหากว่าใช้เงินจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้แล้วใช้อะไรก็ใช้ทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในถึงอยู่ได้นะอย่างอาตมาเนี่ยไปอย่างไปถ้าจะไปเพื่อให้ได้ปัจจัยมาจริงๆเนี่ยไม่ไปหรอกไม่ไปแต่ส่วนมากก็จะมาช่วยกันในกลุ่มเนี้ยนะแต่ถ้าโยมที่เขาหาปัจจัยได้แล้วเขาจะสนับสนุนมาอันนั้นก็แล้วแต่แล้วบางคนยังมาถามอีกนะว่าถ้าไปเทศน์นี่จะถวายเท่าไหร่อย่างนี้ก็ไม่ต้องถามอย่างนั้นแต่ก็บอกอีกอย่างหนึ่งว่าอย่าเอาพระในสื่อเนี่ยไปโชว์บ้านตัวเองนะว่านิมนต์พระอันนี้มาได้อย่าไปคิดอย่างนั้นแต่ให้คิดว่าจะทำยังไงถ้าในฐานะที่ตัวเองเป็นคนจัดงานเมื่อจัดงานแล้วเนี่ยนิมนต์พระจะเป็นรูปใดก็ตามถ้านิมนต์ท่านมาแล้วเนี่ยจะดึงเพื่อนญาติพี่น้องผู้ที่พอที่จะคุยกันรู้เรื่องให้มาร่วมงานถ้าอย่างเนี้ยจะเป็นการคิดที่ถูกนะไอ้พระที่ไปเนี่ยถ้าอยากจะให้ท่านพูดเรื่องอะไรก็บอกมาแล้วก็บอกไว้แต่เนิ่นๆท่านจะได้หาหลักฐานไปไม่ใช่คนเก่งนะแต่อยากจะเก่งไม่ใช่ผู้รู้แต่อยากจะรู้บอกอย่างนี้นะพระก็เหมือนกันไม่ได้เก่งหรอกอาตมาก็ไม่ได้เก่ง
ไม่ใช่รู้แต่อยากจะรู้ทีนี้จะทำยังไงอ่ะถึงจะได้อย่างนั้นทีนี้ไปเนี่ยบางทีอย่างที่ตมาเคยพูดเนาะคือเราเป็นปุถุชนนะจะบอกให้เราเป็นปุถุชนเวลาไปทำงานเหนื่อยๆมันก็พูดง่ายว่าทำงานดึกมันก็เหนื่อยเพราะเหนื่อยเนี่ยถ้ายิ่งสุขภาพมันไม่ดีเนี่ยไม่ใช่พระอริยะดอกเป็นพระปุถุชนนี่แหละถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันจะทำงานยากหมายความว่าถ้าตัวเองป่วยเนี่ยใครบ้างที่จะมีใจยินดีมาทำพระพุทธเจ้าได้พ้นเทศหอดมือตายนะแต่สิไปเห็นคือพระพุทธเจ้าโอ้ยจะฝันเถอะ เอ้าผู้บาอาจารย์ที่พ้นเทศงานนี่คู่มือเนี่ยสันร้องพ้นป่วยมึงเปลี่ยนสันพ้นเทศใดอันนี้ดีไหมอันตรมาว่ามันต้องบุญรักษาแท้ๆนะพ้นจังบ่ป่วยบ่ไข่เห็นบ่ถึงสิป่วยก็ห้าลังเทียก็ยังดันมาจัดรายการนี่เนี่ยเสียงปานเป็ดเทพห้องยังมาจัดรายการเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากที่ฝากโยมว่าผู้เพิ่นเฮ็ดงานเนี่ยมันเฮ็ดงานได้แต่ว่ามันสำหรับเฮาได้ที่ว่าดีเนี่ยมันสำหรับเฮาสิเฮ็ดจังไหนจังสิดีอาตมาก็เลยเทียบจังซี่เทียบว่าสันเฮาดีซ้ำเฮานี่แหละเฮาก็ว่าเฮาดีโยมก็ย่องว่าดีแต่มันยังบ่ดีไอ้ที่บ่ดีเนี่ยมันไปเทียบกับไผไปเทียบกับผู้คนดีเข้าใจบ่ท่านสมมุติว่าเฮาซ้ำกันนี่แหละหมายก็ว่าซ้ำกันนี่ไหนพรรษาก็ซ้ำนี่เป็นเจ้าวาดก็ซ้ำนี่เทศได้ซ้ำนี่มีโยมฟังซ้ำนี่อันนี้ดีซ้ำเฮาโยมย่องบ่ย่องโยมเก่งบ่บ่ท่านเก่งแต่เอาเฮาไปเทียบกับโยมบ่นี่โยมก็ว่าเฮาเก่งอยู่ซ้ำนั้นบ่อยู่ซ้ำนั้นต้องให้สูงขึ้นไปกว่านั้นสูงขึ้นไปซ้ำใดอย่าลืมนะประวัติเฮาทั้งหมดนี่แหละยังบ่ทันได้บันทึกเอาไว้เด้บ่คือเพิ่นเด้บ่คือเพิ่นที่ชาวโลกเขานิยมชมชื่นให้รางวัลเพิ่นมานี่พวกนี้เพิ่นได้รางวัลแสดงว่าเป็นที่ติดตาติดใจติดหูของชาวโลกอย่างเช่นหลวงพ่อจุบุคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นี่แหละเพิ่นได้รางวัลโนเบลการศึกษาเพื่อสันติภาพนี่แหละหลวงพ่อพุทธทาสเพิ่นเป็นบุคคลสำคัญของโลกนี่แหละอันนี้เพิ่นเบาติดหูชาวโลกแล้วอันนี้เพิ่นบันทึกไว้แล้วทั้งที่เป็นปุถุชนนี่แหละแต่ว่าคนหูเพิ่นทั่วโลกแต่จังเฮาเนี่ยมันบ่ได้บันทึกซ้ำนั้นนี่จะไปเทียบกับเพิ่นผู้ดีอันนี้เอาว่าที่เฮาเห็นอยู่นี่เด้เฮาได้ยินได้ฟังเพิ่นอยู่เนี่ยแต่ท่านเลยนั่นไปแล้วมีผู้ใดได้บันทึกไว้ถ้าท่านทั้งหลายได้ศึกษาเรื่องราวหรือได้ฟังจากครูบาอาจารย์ก็จะมีอันหนึ่งก็คือ1คำที่พระเถระเหล่านั้นท่านพูดนะเช่นเขาเรียกว่าเถระคาถาอย่างเงี้ยเถรีคาถาแล้วทีนี้อปาทานทีเนี้ยอปาทานของพระเถระแต่ละรูปที่ท่านประพฤติมาเนี่ยอันนั้นจารึกเอาไว้แล้วมีประวัติค้นดูได้อย่างเราเนี่ยค้นไม่ได้นะค้นดูไม่ได้เพราะเรายังไม่มีประวัติที่จะบันทึกให้คนได้รู้แต่ว่าสามารถเอาคน10คน20คน30คนเนี่ยอย่างโยมที่เป็นกลุ่มเป็น Facebook ไลฟ์เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้นะที่เป็นเพื่อนกันอยู่ในเฟซเนี่ยก็มาได้20 30คนอย่างตอนนี้ก็มีแค่12คนที่ไอ้12เนี่ยเขาดูยังไงไม่รู้เป็นคอมเมนต์หรือว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะก็ได้อย่างเนี้ยได้ก็ได้แค่นี้แหละเพราะฉะนั้นไอ้ประวัติของพระเถระที่มันดีกว่าเราเนี่ยนั่นคือท่านเป็นพระอริยะเจ้าตั้งแต่อย่างเช่นชาวบ้านก็มีท่านนางวิสาขาท่านอนาถาบิณฑิกะพวกนี้ก็เป็นคนชาวบ้านนี่แหละแต่ว่ามีประวัติที่บันทึกไว้อย่างชัดเจนอันนั้นก็เขาดีที่เป็นพระอริยะเจ้าที่ละกิเลสบางอย่างอย่างน้อยละสักกายทิฏฐิความถือตัวถือตนพ
พูดง่ายๆว่าเข้าใจชีวิตไปครึ่งหนึ่งแล้วล่ะถ้าชีวิต 100% เนี่ยเข้าไปแล้ว 25% นะรู้เรื่อง 25% แล้วทีนี้สักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาหมดความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขาดเลยไม่มีนะแล้วก็ศีลพัตตปามาสไม่ถือศีลแบบรูปๆคำๆเข้าใจศีลชัดเจนนี่คือส่วนสำคัญสำคัญที่ว่าท่านดีแล้วเราไปเทียบนี่มันคนละโลกที่ตมาใช้คำว่าเป็นคนละโลกเพราะนั้นไอ้เวลาที่เราทำงานทีเนี้ยเราก็มาดูที่ปัจจุบันปัจจุบันมีพระทำงานที่ว่าในสังคมไทยเราเอาพระสงฆ์เป็นตัวตั้งทีนี้เราก็เห็นพระเห็นในสายตาก็ดีเห็นในการฟังหลายคนก็เชื่อเพราะคำพูดนะอย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดนะไอ้คำพูดเนี่ยคำพูดในใครพูดก็ได้คนชั่วอาจจะพูดดีก็ได้ในขณะที่ตัวเองพูดง่ายว่าเพื่อจะให้ตัวเองมีภาพลักษณ์ที่ดีพวกคนชั่วๆมันก็พูดให้ตัวเองดูดีเลยเชื่อไหมซึ่งตอนนี้เขากำลังอภิปรายกันอยู่ในสภาบ้านเรานี่นะก็จะเห็นว่าพวกหนึ่งเขาจะหาความที่ความบกพร่องในการทำงานพวกหนึ่งก็จะหาความดีตัวเองมาพูดว่าแล้วเขาทำอะไรบ้างนะแล้วผิดมันผิดจริงไหมอย่างเงี้ยก็จะบางทีเขาก็หาหลักฐานมายืนยันซึ่งกันและกันนั่นแหละอันนั้นเป็นเรื่องวิถีชีวิตเรื่องวิถีทางประชาธิปไตยเท่านั้นเองแต่ยังไม่ดีร้อยใช่ไหมยังไม่ดีร้อยทีนี้ส่วนพระที่ว่าพระทำงานเนี่ยจะเอาขนาดไหนคืออย่างเราท่านๆเนี่ยถ้าหากว่าสละไปร่วมงานกันได้เนี่ยมันคล้ายๆกับคนในบ้านนะคนในบ้านโยมเห็นแสงอาทิตย์เห็นตะวันส่องหน้าตมาไหมไม่รู้ว่ามันจะอันนี้หรือเปล่านะถ้ายังไงเอาตรงนี้มันจะส่องหรือเปล่าถ้ายังไงคอมเมนต์เข้ามาด้วยจะดีมากก็ทีนี้บอกอย่างนี้ว่าเราเห็นพระทำงานเนี่ยบางทีก็ต้องทนนะโยมคือทุกคนเนี่ยที่เกิดมาในโลกนี้ท่านจะคิดหรือเปล่าไม่ทราบอ่ะแต่ว่าโดยที่อาตมาคิดก็คือว่าในฐานะที่เรายังไม่ไปหรอกยังไม่ไปนิพพานอริยะยังไม่ได้เป็นแต่ทีนี้จะทำยังไงถึงจะไม่ให้ตกเทรนด์ตกจากความเป็นมนุษย์เนี่ยไปอาตมาว่าพระหลายรูปนะจะไม่ได้เป็นคนอีก แต่มานั่งคิดอยู่คนเดียวนะว่าเอาละนะเอาคำที่ให้กำลังใจพระสักนิดหนึ่งนะแต่ว่าพระจะไม่ได้เป็นคนต่อไป เป็นยังไงคืออย่างนี้นะคืออย่างนี้พระที่มีอยู่เนี่ยเอาละหนึ่งโยมมีลูกใช่ไหมโยมให้ลูกเข้ามาอนุญาตให้ลูกเข้ามาบวชนะอันนี้อันแรกเลยถ้าเป็นเนนก็ได้บวชเป็นเนนได้ห่มผ้าเหลืองอันนี้แรกทีเดียวนะแรกทีเดียวได้แค่นี้ส่วนเป็นพระที่เนี่ยส่วนเป็นพระโยมก็อนุญาตให้ลูกเข้ามาบวชเป็นพระพ่อแม่ก็ดีใจคือบวชเป็นพระเนี่ยพอบวชแล้วเนี่ยสามารถจะสืบศาสนาได้จะสืบแบบไหนก็ได้นะจะบวช3วัน4วัน5วันอย่างทุกวันนี้เขาก็กำหนดว่าต้องบวช15วันเมื่อเป็นอย่างเงี้ยถามว่าดีไหม
ดีดีตรงที่ไหนตรงไหนตรงที่หนึ่งลูกเราได้เข้าบวชอุปสมบทถูกต้องตามพระธรรมวินัยนี่อันแรกเลยดีตรงนี้นะแต่พอทีเนี้ยพอลูกเราหลานเราเข้ามาบวชเป็นพระแล้วปรากฏว่ายังไม่ได้ศึกษาอยู่เลยยังไม่ได้ศึกษาหรือศึกษาแต่มันน้อยศึกษาก็ไม่อยากจะอ่านเรื่องราวในทางศาสนาเข้ามาประเทศไทยเนี่ยถ้าเราไปดูทั่วโลกนี่จะถือว่าเป็นพระที่ได้รับการอุปถากประถมอย่างดีที่สุดเลยโยมพอดีที่สุดเนี่ยมันก็เลยหลงละเลงอยู่ในลาภสักการะพอมีใครคือตั้งแต่วันที่ออกจากโบสถ์เลยล่ะโยมกราบปูผ้าให้เหยียบอะไรถามว่าถูกไหมถูกตรงที่ถูกตามพระวินัยที่พระพุทธเจ้าอนุญาตว่าถ้าบวชในชนบทหาพระไม่ได้เลยอย่างน้อยต้องมีพระ5รูปนะถ้าในเมืองก็ให้10รูปอย่างเนี้ยถูกแล้วแต่พอพระมาอยู่ที่เนี้ยตอนเนี้ยตอนจะมันเป็นอันตรายตรงที่ว่าไม่ศึกษาไม่เรียนรู้เรื่องพระธรรมวินัยตัวเองก็ไปหลงละเลงลาภสักการะไอ้คำว่าลาภเนี่ยคือปัจจัย4คืออาหารบิณฑบาตเสนาสนะคิรณะเภสัชที่โยมเขาเอาใจใส่ดูแลเป็นหลักแล้วทีนี้พอโลภมากๆคนเขาก็เกลียดใช่ไหมพระในวัดก็ไม่ถูกกันเพราะลาภสักการะนี่แหละเพราะศีลก็ไม่รู้วินัยก็ไม่รู้อะไรต่างๆหลายอย่างตอนนี้เป็นอันตรายมากถ้าใครไปศึกษาตอนนี้แล้วเนี่ยจะรู้ว่าพระอันตรายมากแล้วพระอันตรายเนี่ยพอพระไม่ได้ศึกษาเรื่องพวกนี้จะติดอยู่แช่ใบแช่จิ่งก้านแช่เปลือกกันต้นไม้มีแก่นแต่ไม่ได้ถึงแก่นถ้าอย่างนี้แล้วเวลาพระผิดกับโยมผิดเนี่ยมันต่างกันนะต่างกันมากเลยเมื่อต่างกันมากเนี่ยก็เลยว่าพระจะไม่ได้เป็นคนนะท่านจะสังเกตเห็นไหมพระเทวทัตเนี่ยใครก็ว่าพระเทวทัตชั่วนะแต่อย่าลืมนะพระเทวทัตเนี่ยท่านไม่ได้เป็นปาราชิกนะเป็นปาราชิกไหมทำร้ายพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นปาราชิกไหม แต่มันเป็นกรรมหนักที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นอนันตริยกรรมนะในปาราชิกของพระเนี่ยนะ1เสพเมถุนนะ2รักของเขานะ3ฆ่าสัตว์นะสี่อวดคุณพิเศษที่ไม่มีในตนนะถามว่าพระเทวทัตเป็นปาราชิกกี่ข้อไหมเป็นปาราชิกสี่ข้อนี่เป็นข้อไหนบ้างไม่ได้ฆ่าพระพุทธเจ้านะแต่ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนห่อเลือดแสดงธรรมก็แสดงอยู่นะขนาดลูกน้องหนีตามไปเป็นร้อยๆอ่ะใช่ไหมแสดงอยู่แต่ว่าผู้ที่แสดงเนี่ยเป็นคนเป็นมิจฉาทิฏฐิพูดง่ายๆแต่ตอนตายตกนรกนะจะบอกให้แต่ว่าถามว่าไอ้ความดีที่มีที่ท่านเคยทำมีไหมมีพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเสวยกรรมเสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายท่านจะมาเกิดเป็นคนจะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านะถึงขนาดนั้นนะนี่แหละมันอันตรายตรงเนี้ยอันตรายมากเลยถ้าหากว่ามาแล้วยังมีความเห็นผิดอยู่อย่าคิดว่าบวชแล้วเห็นมีความเห็นถูกไม่ใช่พระเทวทัตเป็นกษัตริย์อย่างดีนะออกมาทั้งที่มีความรู้นั้นระดับนั้นนะเราอาจจะพูดว่าโอ้ยเราไม่ถึงขนาดพระเทวทัตหรอกเรายังไม่ชั่วถึงขนาดนั้นอย่าลืมขนาดในเรื่องธรรมบทเนี่ยแค่ไปทำใบตะไคร่น้ำขาดก็ยังไปเป็นเกิดเป็นนาคอ่ะไอ้ไปเกิดเป็นนาคอ่ะเห็นไหมแล้วก็มาพูดมาอยากจะรู้พระพุทธเจ้าก็มีภาษิตอันหนึ่งที่เรารู้จักแล้วก็ใครที่เคยฟังเทศน์นั้นน่าจะชินอยู่นะแต่มาว่าหรือใครที่เคยเรียนเคยศึกษานั้นก็จะชินอยู่
ที่ท่านตรัสว่าจิตโฉมนุสสะปฏิลาโภแปลว่าการได้ความเป็นมนุษย์จิตโฉเป็นสิ่งที่ยากเห็นไหมเออไม่ใช่ง่ายๆเด้ไม่ใช่ง่ายแล้วต่อมาจิตฉังมัจจานะชีวิตังจิตฉานังนะจิตฉานังชีวิตังชีวิตังแปลว่าการเป็นอยู่มัจจานังของสัตว์ทั้งหลายหรือสัตว์ผู้ที่จะต้องตายจิตฉังเป็นอยู่อย่างลำบากเห็นไหมพูดง่ายลำบากเพราะการหาอยู่หาจินนี่แหละการจะบริหารชีวิตให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการถามว่าทุกข์ไหมตอนนี้ทุกข์ไหมโอ้ยขน้อยนะห้าอยู่ห้าจินบ่ได้อาจารย์บ่บอกเล็กเดียวอันต่อมาหาอยู่หาจินก็ยังยากแล้วนะต่อมาอีกยากอะไรจิตฉังสัทธัมมะสวนังสัทธัมมังนั่นแหละสวนังแปลว่าการฟังสัทธัมมังซึ่งพระสัทธรรมซึ่งหลักความจริงจิตฉังเป็นของยากเห็นไหมการจะได้ฟังเทศก็ยากต่อมาอีกยากที่สุดเลยในโลกเลยจิตโฉพุทธานมุปปาโทอุปปาโทแปลว่าการเกิดขึ้นพุทธานังของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจิตโฉเป็นเรื่องยากที่สุดสรุปแล้วเอาเฉพาะชีวิตเราเนี่ยมีเรื่องยากอยู่3เรื่องใช่ไหมหนึ่งจะได้ความมาเป็นมนุษย์เมื่อเป็นมนุษย์แล้วจะหาอยู่หากินก็ลำบากใช่ไหมแล้วจะพัฒนาตนเองโดยการฟังความจริงจากพระพุทธเจ้าไอการฟังหลักความจริงเนี่ยก็ยากทีนี้มันเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าได้สัจธรรมมาในเนื่องจากพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดพระสัจธรรมไม่ต้องพูดถึงเลยนะเขาเกิดอยู่ทั่วไปทั่วโลกเนี่ยแต่ถามมันเป็นความจริงหรือเปล่าถ้าเราจะหาศาสดาที่คนรู้จักทั่วโลกนี่ก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าหรอกศึกษาประวัติได้เลยเอกบุรุษย้อนหลังไป 2,000 ปีหามาเลยคนในโลกนี้ที่จะเจ๋งที่จะคนรู้จักพูดความจริงเหมือนพระพุทธเจ้าอันนี้หลักของความเป็นพระพุทธเจ้าได้เลยนี่คือเรื่องที่อยากจะบอกที่อยากจะพูดให้ฟังทีนี้อันนี้มันยากใช่ไหมเมื่อมันยากอย่างเนี้ยแล้วทีนี้พระมาทำงานน่ะจะยากไหมครับจะมาอยากจะพูดอย่างนี้นะเคยพูดหลายวันหลายครั้งแล้วล่ะเรื่องนี้มันติดใจมานานแล้วตั้งแต่มีรายการนี้แหละจะมาพูดมาหลายครั้งแล้วก็ติดใจมากเพราะว่าไปตอนนั้นมันไม่รู้ไปฟังใครมาฟังรู้สึกจะฟังเทศนี่แหละไปฟังเทศมาแล้วทีนี้ก็ไปจำคำมาหนึ่งเป็นภาษาบาลีก็เลยไปกดดูในแอปของพระไตรปิฎกก็ไปเจอพอไปเจอแล้วทีนี้เราพูดไม่ได้ไปเจอหลักก็พูดไม่ได้เพราะว่าเรามันความรู้มันน้อยก็ได้นิดหน่อยเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเล่าสู่ฟังท่านทั้งหลายมีอรรถกถาที่เล่าให้ฟังเนี่ยมาจากพระไตรปิฎกนะเอาภาษาบาลีสักนิดนึงเนาะในฐานะที่วันนี้ครูบาอาจารย์ท่านทำงานเราก็เลยอยากจะเล่าเรื่องนี้สู่ฟังว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าไอ้คนที่ท่านบอกว่าอิเมโขภิกขเวตโยปุคคลาตโยแปลว่า3ปุคคลาแปลว่าคนภิกษุทั้งหลายคน3คนอิเมเหล่านี้อุปัชฌมาโนอุปัชฌมานาเกิดขึ้นโลเกในโลกอุปัชฌติย่อมเกิดขึ้นพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะหิอัฏฐายะหิตายะสุขายะเทวมนสานังย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อแก่คนหมู่มากนะเพื่อประโยชน์เพื่ออนุเคราะห์เพื่อความสุขแก่ชาวโลกนะและเจตเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
ท่านบอกงี้แล้วทีนี้ท่านก็เลยพูดเป็นคำกลอนว่าสัทธาหิโลเกปทโมมเหสีพระศาสดาเนี่ยเป็นบุคคลผู้ที่แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เป็นบุคคลที่หนึ่งนะอันนี้คือพระพุทธเจ้าคนที่หนึ่งที่ว่าสามคนเนี่ยจะเกิดขึ้นในโลกแล้วจะเป็นประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพื่อจะอนุเคราะห์ชนหมู่มากคนที่สองตัดสันวโยสาวโกภาวิตัตโตสาวกผู้เดินตามพระพุทธเจ้าผู้ภาวิตัตโตแปลว่ามีตัวเองอบรมดีแล้วหมายถึงใครหมายถึงพระอรหันต์ที่เดินตามพระพุทธเจ้าได้ผลนี้เป็นบุคคลที่สองส่วนบุคคลที่สามคือใครบุคคลที่สามก็คืออัฏฐาปโรปาติปโทปิเสกโขผู้ที่กำลังศึกษาปฏิบัติอันอื่นเป็นพระหุสุโตได้ยินได้ฟังมากศีลวตูปปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลและข้อวัดท่านพูดว่าเป็นข้อของพระอริยเจ้าคือผู้ที่ศึกษาไม่ใช่เราอย่างเดียวนะอย่างพระอนนท์ตอนที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านนี้เป็นพระเสกขะนะยังต้องศึกษาอยู่แต่ว่าพระอนนท์ขนาดยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมยังได้รับคำได้รับมติรับมติก็แล้วกันรับมติจากพระอรหันต์ว่าถ้าจะทำสังฆทานเนี่ยในที่ประชุมว่าต้องมีพระอรหันต์500รูปบอกอย่างนั้นแต่ว่าต้องมีข้อยกเว้นว่างานนี้ขาดพระอนนท์ไม่ได้พระอนนท์ไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะเป็นพระโสดาบันแต่ในที่ประชุมว่าพระอรหันต์500รูปมีทางเปิดแล้วก็มีทางกดดันเปิดทางให้แต่กดดันคนยังไม่เป็นพระอรหันต์พระยังไม่เป็นพระอรหันต์แต่ว่าขาดพระอนนท์ไม่ได้แต่พระอนนท์ไม่ใช่พระอรหันต์ในที่สุดมันก็ไปเพิ่มงานให้กับพระอนนท์อีกใช่ไหมอันนี้คืออัฏฐาปโรอัฏฐาปโรว่าถึงอย่างนั้นก็ยังมีพระเสกขบุคคลที่มีปฏิปาเสกโขหมายถึงว่าข้อปฏิบัติที่จะให้บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่พระหุสุตโตท่านได้สดับศึกษามามากนะแล้วก็มีข้อวัดถ้ามีวัดนี่ก็ไม่ใช่มีศีลเนี่ยอาจจะมีเป็นพระที่รุ่นหลังๆต่อมาอีกก็ได้นะอย่างพระทุกวันเนี่ยท่านก็อาจจะไม่ใช่ว่าเป็นพระหุสูตรโดยตรงหรอกบางรูปบางองค์ท่านอาจจะไม่ได้รู้อะไรแต่ว่าเมื่อได้รับฉันทานุมัติจากคณะสงฆ์คือท่านบวชแล้วเนี่ยท่านยังไม่ได้ล่วงอาบัติที่จะขาดจากความเป็นพระแต่ก็มีข้อวัดปฏิบัติมีศีลพระบางรูปท่านอาจจะพูดไม่ได้แต่ท่านอยู่ครองชีวิตของคารวะไอของพรหมจรรย์ในการถือบวชเนี่ยมาตลอดชีวิตจนที่สุดท่านก็ตายในผ้าเหลืองนี่แหละแต่ท่านอาจจะพูดไม่ได้แต่ข้อวัดท่านมีอยู่ศีลท่านมีอยู่อันนี้ก็น่ายกย่องนะซึ่งเราจะเห็นว่าครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้ามีคนไปถามว่าจะไปทำบุญที่ไหนนะเขาถามคำนี้นะจะทำบุญที่ไหนพระพุทธเจ้าก็บอกว่าชอบที่ไหนก็ไปที่นั่นแหละ เห็นไหมล่ะเวลาเราอยากจะทำบุญเราก็บอกว่าอยากได้หลวงพ่อองค์นี้อยากได้หลวงพี่องค์นี้อยากได้พระองค์นั้นใช่ไหมเราชอบองค์ไหนเราก็นิมนต์มาบ้านเราถ้าท่านว่างท่านก็มาท่านไม่ว่างท่านก็ไม่มาเห็นไหมล่ะแต่ยังมีคำถามต่อไปอีกว่าถ้าจะได้บุญมากจะไปทำกับใครพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องทำกับคนผู้มีศีลเห็นไหมแสดงว่าแรกที่เลี้ยวเนี่ยพระพุทธองค์ว่าตามใจอยากทำที่ไหนก็ไปจริงหรือไม่จริงนั้นเปิดโอกาสให้เราชอบใครรักใคร
บางทีคนที่อยู่ต่างประเทศอยากชอบองค์นี้แหละนิมนต์พระองค์นี้ไปเทศออกค่าเครื่องบินให้ทำหนังสือมานิมนต์ท่านไปอย่างเนี้ยองค์อื่นก็มีอยู่ในประเทศเขาก็ไม่ไปทำใช่ไหมปรากฏว่าในที่สุดเอาพระต่างประเทศไปอย่างเนี้ยนั่นคือชอบแล้วก็เลยทำอย่างนั้นถามว่ายังถูกไหมถูกตรงที่ถูกใจเรานั่นแหละเราพอใจเราก็เลยทำแต่ถามว่าหลักการมันมีไหมหลักการยังไม่ถูกต้องหลักการถ้าอยากได้แล้วถามเพิ่มไปอีกว่าถ้าอยากได้บุญมากไปทำที่ไหนอยากได้บุญมากก็ไปทำกับคนผู้มีศีลเริ่มทีเดียวนะพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าว่าแต่อันนั้นเลยแค่เทน้ำให้สัตว์เดรัจฉานได้ดื่มกินก็ถือว่าเป็นบุญแล้วแล้วท่านก็ยังเทียบต่ำลงไปอีกไอ้ที่บอกว่าให้เดรัจฉานร้อยครั้งก็สู้ให้คนทุศีลไม่ได้บอกไล่เลียงขึ้นมานะเพราะว่าคนเนี่ยมันใจสูงกว่าเดรัจฉานแต่ว่าเวลาคนมันทำไม่ดีเราก็เปรียบเทียบว่ามันต่ำกว่าเดรัจฉานจริงๆมันก็ยังพัฒนาได้นะคนจะชั่วขนาดไหนก็ยังพัฒนาได้อย่างเช่นพระเทวทัตเนี่ยที่ว่าชั่วๆก็ยังพัฒนาได้ว่าต่อไปได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้านะเราเองเนี่ยยังไม่ได้รับพยากรนะจะไปเป็นอะไรยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเห็นไหมตายจากนี้เราจะไปไหนยังบอกไม่ได้ว่าจะไปไหนจริงหรือไม่จริงถ้าเรารับประกันได้เราจะไม่กลัวเลยความตายเราจะไม่กลัวเลยเพราะมันเปลี่ยนที่อยู่มันเปลี่ยนที่อยู่ถ้าไม่อยากไปท่าน หลวงพ่อท่านพูดดีๆเลยหลวงพ่อจิตติอุทโธท่านบอกว่ามันเหมือนกับเราไปเที่ยวต่างประเทศอะเราทำวีซ่าแล้วจองตั๋วเครื่องบินแล้วเรียบร้อยทำพาสปอร์ตแล้วเรียบร้อยมีวีซ่าเข้าประเทศได้เรียบร้อยเขาอนุญาตให้เข้าเขาอนุญาตให้เข้ากี่วันถ้าเขาอนุญาตให้เข้า15วันก็สามารถอยู่ได้15วันจะกลับแล้วบ่ถ้าเขาไม่ให้อนุญาตให้อยู่เราก็อยู่ไม่ได้พอหมดเวลาเราก็ออกถ้าเราขืนอยู่ไปเขาจับเลยใช่มั้ยเขาจับผลักดันออกนอกประเทศแต่ทีนี้เรามาอยู่แล้วเราจองตั๋วมาเราทำวีซ่ามาเนี่ยจะอยู่กี่วันเราจะอยู่ในโลกมนุษย์ได้กี่วันน่ะแล้วอะไรที่เรามาในโลกมนุษย์เนี่ยเราจะต้องการอะไรถ้าเราไปต่างประเทศเรามีโปรแกรมอะไรบ้างที่เราจะไปทำอะไรไปต่างประเทศไปเยี่ยมญาติเยี่ยมเสร็จหรือยัง7วัน15วัน20วันเยี่ยมเสร็จหรือยังเสร็จแล้วก็รีบไปดิมาอยู่ทำไม เพราะนั้นการตายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดามันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องอะไรนะแต่ว่าเรื่องใหญ่ว่ามาแล้วมาทำอะไรเท่านั้นเองถ้าทำเสร็จแล้วก็รีบไปแต่ทุกคนมันเขาทำอะไรเขาทำวีซ่ามาเรียบร้อยแล้วเขาจะให้อยู่กี่วันมันบอกในใบจองมาแล้วแต่เรามันไม่รู้ว่าเราจองมาเท่าไหร่ใช่ไหมในเขตของมันอะว่าเท่าไหร่พระพุทธเจ้าบอกว่าในชีวิตของโลกมนุษย์เนี่ยถ้าจะมีชีวิตอายุอย่างมากก็100ปีถ้าเกินไปบ้างก็นิดหน่อยอาจจะมี120ปีก็อาจจะมีอยู่นะในประวัติของคนก็มีท่านพระพากุละมีอายุ160ปีนะก็มีอยู่แต่มีนิดหน่อยไม่เยอะแล้วทีนี้แล้วเราจะไปยังไงทีนี้พอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าไอ้ข้อวัดปฏิบัติเนี่ยบางรูปบางองค์ท่านถือธุดงค์นะท่านก็มีข้อวัดก็คือไปบิณฑบาตทุกวันนะถ้าไม่ได้บิณฑบาตจะไม่ฉันอย่างนี้ก็มีอันนั้นก็เป็นข้อวัดไม่ใช่ศีลนะแล้วใครไม่ทำไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นบางท่านก็ถือผ้าทั้งที่โยมก็ถวายผ้าเยอะแยะแต่ก็ไม่ใช้แต่ท่านก็ใช้ผ้าบางสกุลหมายก็ว่าถือผ้าสามผืนอย่างเงี้ยบางองค์ท่านก็ฉันอาสนะเดียวถ้าฉันเสร็จในอาสนะนี้ในวันนั้นก็จะไม่ฉันที่อื่นอีกอย่างเงี้ยก็เป็นข้อวัดก็ทำให้คนก็เป็นที่มาของลาภนะเป็นที่มาของลาภสักการะคนเห็นคนก็เลื่อมใสใช่ไหมแต่เราเนี่ยมันยังไม่ถึงขนาดนั้นจริงไหมถามว่าทำงานหนักไหมหนักถ้าจะพูดคำของพระสารีบุตรผู้เป็นอัครสาวกก็ท่านบอกว่าบวชยากที่สุดยากกว่าบวชก็คือไม่ศึกถ้ายากกว่าไม่ศึกก็คือทำโลภะโทสะโมหะให้มันหมดอันนี้ยากมากนะ
แล้วเมื่อทําโลภะโทสะโมหะมันจะอยู่ในโลกนี้ได้นานไหมอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ก็อยู่แค่45ปีใช่ไหมหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้วท่านก็อยู่แค่45ปีคนบางคนก็อยู่นานกว่านั้นอีกใช่ไหมล่ะยังไม่ได้ตรัสรู้ได้เลยแล้วพระอรหันต์บางรูปท่านก็อยู่นานกว่าพระพุทธเจ้าอีกอย่างเนี้ยแล้วถามว่าจองวีซ่ามาเท่าไหร่ จริงไหมเออเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาร้องห่มร้องไห้ใช่ไหมพอหมดวีซ่าก็ไปเขาผักออกนอกประเทศก็ไปทีเนาะสำนวนอาตมาว่าจะมาอยู่ยังโดดมันหนักแผ่นดินเขา จริงไหมเอออันนี้เป็นเรื่องที่เล่าให้ฟังนะว่าท่านทั้งหลายไอ้ที่ว่ามาทำบุญอายุครูบาอาจารย์พันพาทำงานเนี่ยอันนั้นก็เป็นภาระที่พระท่านจะต้องทำโดยเฉพาะพระแต่ละรูปที่ท่านอย่างท่านทั้งหลายที่ติดตามฟังที่ติดตามรายการครูบาอาจารย์หรือแม้แต่ท่านอาจจะไม่ได้ติดตามรายการสดท่านฟังใน YouTube ท่านศึกษาในเว็บไซต์ต่างๆท่านอ่านพวกนี้มันก็เป็นวิถีชีวิตที่เราจะต้องมาค้นคว้าศึกษาเรียนรู้ชีวิตของเราใช่ไหมถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาเรื่องพวกนี้อาตมาก็ว่ามันแย่อยู่นะใช่ไหมเอออย่าลืมนะคนประมาณเท่าไหร่ประมาณคนประมาณ 7,000 ล้านอันนี้ประมาณเอานะ 7,000 ล้านนะใน 7,000 ล้านเนี่ยใครบ้างที่ยึดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะถ้าไปยึดเอาอย่างอื่นอันนั้นไม่ใช่สาระถึงจะเป็นคนแต่ยังไม่ถูกนะแต่ในที่สุดนี่คนทุกคนไม่ได้หมายความว่าเมื่อเขาไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าไม่ใช่เขาเป็นคนไม่มีศีลไม่ใช่อย่างนั้นนะศีล5ไม่ใช่ศีลของพุทธศาสนานะจะบอกให้แต่เป็นศีลของโลกถ้าไม่เชื่อก็ลองไปอ่านดูว่าศีล5เนี่ยมันเกิดก่อนตั้งแต่พระพุทธเจ้ามันยังไม่เกิดอ่ะเออคนก็เหมือนกันถ้าอยู่ในโลกเนี้ยถ้ายังมียังดำเนินชีวิตอยู่ในฐานที่เรารับรองว่าศีล5เนี่ยเป็นศีลของโลกคนนั้นก็สามารถที่จะเกิดในโลกนี้ได้นะเกิดเป็นมนุษย์ได้ยังไม่นับถือพระพุทธศาสนาก็ยังเกิดเป็นคนได้อยู่เพราะฐานก็มีสัพพุริสบัญญัตินะคนดีบัญญัตินะมี3อันทานบำรุงมารดาบิดาแล้วก็การถือบวชคนดีเขาบัญญัติเอาไว้การบวชตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยตอนที่ประสูติใหม่ๆใช่ไหมพ่อไอ้ฤาษีอันนั้นเขาก็บวชแล้วอันนั้นเขาถือบวชท่านอาจารย์มหาสุริยาหมดเวลาแล้วเหรอโยมนะหมดหรือยังหมดแล้วนะอันนี้ก็แสดงความเห็นส่วนหนึ่งแล้วก็เอาหลักมาให้ฟังส่วนหนึ่งเราดีไหมดีขนาดไหนก็ดีขนาดเรานี่แหละแต่ว่ามันไม่ดีทำไมเมื่อไปเทียบกับพระอรหันต์เรายังไม่ดีทำไมก็อยากจะให้ดีเหมือนพระอรหันต์นะแต่ว่ากำลังเราพอหรือยังยังไม่พอจะต้องทำไปเรื่อยๆต้องเดินไปเรื่อยๆถึงจะก้าวเดินตามรอยบาทและเหล่าอริยสาวกได้นะฝากไว้แค่นี้แหละท่านทั้งหลายขอบคุณอนุโมทนาสำหรับผู้ที่ติดตามแล้วก็ที่ฟังในทางวิทยุนะสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องเล่าให้ฟังมางานครูบาอาจารย์ก็เลยมาเล่าสู่ฟังเฟซบุ๊กไลฟ์ให้ฟังนะสำหรับวันนี้ต้องจากลาท่านสาธุชนไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนโดยทั่วกันขอเจริญพร